ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรรักษาอุโบสถศีลตั้งแต่นั้นมาภูริทัตได้ไปอุปถากพระอินทร์เป็นประจำเห็นเวชยนต์มหาปราสาทประดับประดาแพรวพราวงดงามและสมบัติของพระอินทร์น่ารื่นรมยิ่งนักเปลื่อนกล่นไปด้วยนางเทพอับสรมากมายเกิดเบื่อหน่ายชีวิตที่ต้องจับกบเขียดกินเป็นอาหารต้องการไปเกิดในสวรรค์จะต้องรักษาอุโบสถศีลบำเพ็ญกุศลกรรมที่จะทำให้ไปเกิดในสวรรค์เมื่อกลับหน้าคภิภพจึงทูลลาพระมารดาและพระบิดาว่าจะไปรักษาศีลอุโบสถพระมารดาและพระบิดาอนุญาตทรงเตือนพระโอรสด้วยความห่วงใยว่าอย่าออกไปข้างนอกให้บำเพ็ญในวิมานที่เงียบสงบแห่งหนึ่งในนาคภิภพเพราะเกรงจะเกิดอันตรายพระโพธิสัตว์ทูลรับว่าจะจำศีลอุโบสถในพระราชอุทยานแต่ในขณะพระโพธิสัตว์บำเพ็ญอุโบสถนางนาคสาวต่างนำดนตรีมาห้อมร้อมบรรเลงขับกล่อมอยู่เสมอพระโพธิสัตว์คิดว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปคงไม่สามารถบำเพ็ญอุโบสถศีลให้สำเร็จได้ควรจะไปรักษาในโลกมนุษย์จึงออกจากนาคภิภพไปโดยไม่บอกให้พระมารดาและพระบิดาทราบเพราะเกรงว่าจะถูกห้ามบอกเพียงพวกภรรยาว่าจะไปเข้าสมาธิบนจอมปลวกในโลกมนุษย์ไม่ไกลจากต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผัดเปลี่ยนกันครั้งละ10นางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาแล้วบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังนาคภิภพพระโพธิสัตว์ออกจากนาคภิภพไปขนดบนจอมปลวกแล้วอธิษฐานอุโบสถกรรม4ประการว่าใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดแล้วเนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถรักษาอุโบสถศีลพออรุณขึ้นนางนาคมานวิกามาปฏิบัติพระโพธิสัตว์ตามคำพร่ำสอนแล้วกลับมายังนาคภิภพพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้ผ่านไปยาวนาน